สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอใหม่เป็นการต่อเซลล์ไฟฟ้านะครับทีนี้จะเป็นเรื่องของสมัยเด็กๆที่เราเล่นของเล่นกันแล้วนะครับว่าการต่อเซลล์ไฟฟ้านั้นส่งผลอะไรนะครับบางคนก็ไม่รู้หรอกเขาบอกให้ต่อก็ต่อนะเดินไปซื้อของเล่นเสร็จแล้วก็ต้องซื้อถ่าน 2A 3A 2ก้อนใส่เข้าไปก็ใส่ตามเขานะครับในวงจรต่างๆนะครับมันก็จะมีการต่อตัวต้านทานแบบแปลกๆไม่ใช่สิต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบแปลกๆนะครับเป็นการต่อสับไปสับมาค่อยไปค่อยมาเนาะเพื่ออะไรหลักๆก็เพื่อให้แรงดันไฟฟ้าพอนะครับเพราะงั้นในเรื่องของการต่อเซลล์ไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมีการต่อแบบ2แบบนะครับ2ลักษณะแบบแรกคืออนุกรมแบบที่2แบบขนานนะครับเพราะงั้นเราจะไปดูกันที่การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมกันก่อนนะครับการสอต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมเรียกง่ายว่าต่อตามๆกันนะครับแบบที่พี่วาดรูปถ่านไปฉายต่อกันให้ดูเมื่อคลิปที่แล้วนะครับการต่อลักษณะนี้จะทําให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลไปทิศทางเดียวเนาะดูรูปตามก็ได้นะครับยาวคือบวกสั้นคือลบนะกระแสจะไหลออกจากขั้วบวกเสมอนะครับเพราะงั้นการต่อแบบนี้ทําให้กระแสไหลไปทิศทางเดียวกันไม่มีการแยกไหลใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งในกรณีนี้ถ้าต่อแบบนี้เราเรียกว่าการต่อแบบอนุกรมแรงเคลื่อนไฟฟ้านะครับจะได้ค่าเท่ากับเนาะแรงเคลื่อนไฟฟ้ารวมด้วยนะรวมจะมีค่าเท่ากับผลรวมของแรงเคลื่อนไฟฟ้าย่อยๆนะครับสังเกตเห็นว่าจากตรงนี้มี4ตัวถูกไหม E1 2 3 4ตรงนี้ก็จะมี4ตัวนะครับ E1 2 3 4เพราะงั้นเซลล์ไฟฟ้ารวมมีค่าเท่ากับ E1 บวก E2 บวก E3 และก็บวก E4 นะครับแต่การคิดแบบนี้อย่าลืมนะเซลล์ไฟฟ้ามันมีค่าความต้านทานภายในด้วยนะครับก็เอาค่าของมันเนี่ยมาคิดด้วยเนาะเพราะงั้นค่าความต้านทานรวมนะครับก็อาจจะมองเป็นซิกมา R นะครับเท่ากับ R1 บวก R2 บวก R3 และก็บวก R4 ด้วยเนาะแต่ว่าบางทีเนี่ยการต่อเซลล์ไฟฟ้านั้นเราอาจจะต่อผิดก็ได้หรืออยากจะได้แหล่งจ่ายที่มันมีค่าเท่านี้แต่เราไม่ได้ต้องการมันทั้งหมดอยากได้น้อยกว่านี้นะฮะเราก็สามารถต่อได้เช่นกันนะครับเป็นการต่อแบบกลับทิศนี่กลับทิศนะครับ E1 E2 E3 E4 สังเกตเห็นนะครับว่าทั้ง3ตัวเนี้ยบวกมันไปทางนี้หมดเลยนะฮะพร้อมจะให้กระแสไหลไปทางนี้แต่ตัว E4 เนี่ยมันให้กระแสไหลผิดทางนะครับเพราะงั้นการรวมเซลล์ไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะต้องมีการหักลบออกจากกันนะก็เอาตัวที่มันมากครับสมมติ1 2 3เนี่ยรวมกันแล้วมันมีค่ามากกว่า E4 ก็ตั้งเลย E1 บวก E2 บวก E3 แล้วก็ลบ E4 นะครับค่าแรงดันไฟฟ้าจะได้เป็นบวกเนาะโอเคนะครับแล้วการคำนวณล่ะการคำนวณก็อย่างที่พี่บอกไปนะครับเซลล์ไฟฟ้ารวมก็ได้จากการรวมกันค่า R รวมก็ได้จากการรวมกันทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นการต่อกันแบบอนุกรมเนาะอนุกรมง่ายๆเลยครับรวมกันหมดเลย R ก็รวมกันเซลล์ไฟฟ้าก็เอามาบวกกันนะครับเมื่อพิจารณากระแสที่ไหลในวงจรเนาะมองตามการวิเคราะห์กระแสไฟฟ้าในวงจรนะครับ I เท่ากับซิกมา E ส่วนซิกมา R ซิกมา E คือโอ้โหเป็นหางว่าวเลยเนี่ยพึบซิกมา R คือ R ในวงจรเมื่อกี้มีเท่าไหร่นี่ในวงจรมี R เพียงแค่ตัวเดียวถูกป่ะ R ใหญ่นะครับเพราะงั้น R รวมตรงนี้ก็คือ R แล้วก็บวกกับ R ย่อยๆในเซลล์ไฟฟ้าก็เป็น R1 บวก R2 บวก R3 บวก R4 นะครับเพราะงั้นจากการที่เราดูวงจรที่ต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมเนี้ยสมการที่คิดก็ค่อนข้างจะคล้ายๆเดิมนะครับ R ก็เหมือนเดิม E ก็เพิ่มมาแค่รวมกันนะครับบวกกันเพิ่มขึ้นกระแสไฟฟ้าเหมือนเดิมเลยใช้ซิกมา E ส่วนซิกมา R นะครับแล้วก็พิจารณาดีๆว่า R นั้นมันต่อกันแบบไหนแต่ถ้ามีการต่อ R แบบขนานเพิ่มเติมมาก็เราก็ต้องเอาเนี้ยไปคิดอีกวิธีหนึ่งนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบขนานไปดูวิดีโอต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ